ครับบัญญัติคำประภาเสนอภาพเก่าชาวฉะเชิงเทราระหว่างปีพ.ศ. 2480ถึงปีพ.ศ. 2483เชิญย้อนอดีตรับชมไปด้วยกันครับฉะเชิงเทราหรือแปดริ้วตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยฉะเชิงเทราเป็นชื่อที่ใช้ในทางราชการส่วนแปดริ้วเป็นชื่อที่ชาวท้องถิ่นนิยมเรียกกันคำว่าแปดริ้วเล่ากันมาว่าเป็นเพราะฉะเชิงเทรามีปลาช่อนขนาดใหญ่ชุกชุมเมื่อนำมาแล่ต้องแล่ถึงแปดริ้วจึงเป็นที่มาของคำว่าเมืองแปดริ้วฉะเชิงเทราตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำบางปะกงคนท้องถิ่นสมัยโบราณจะเรียกแม่น้ำบางปะกงว่าคลองลึกหรือคลองใหญ่ซึ่งเกี่ยวข้องกับคำว่าฉะเชิงเทราไปดูภาพเก่าชาวฉะเชิงเทราในอดีตกันครับภาพที่1บ้านเรือนของชาวบ้านหน้าบ้านมีลานนวดข้าวอยู่ฝั่งตะวันตกของคลองบางขนากตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเมื่อปีพ.ศ. 2483ภาพที่2ที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยวด้านข้างเป็นที่ทำการไปรษณีย์ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาเมื่อปีพ.ศ. 2483ภาพที่3ห้องเรียนที่ศาลาวัดริมแม่น้ำบางปะกงอำเภอบางคล้าเมื่อปีพ.ศ. 2481ภาพที่4โรงสีข้าวใกล้คลองเดิมในตัวอำเภอบางปะกงเมื่อปีพ.ศ. 2481ภาพที่5บ้านที่สวยงามริมน้ำในคลองย่านตลาดบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเมื่อปีพ.ศ. 2480ภาพที่6บ้านเรือนของชาวบ้านที่มีลานนวดข้าวมัดข้าวและฝางข้าวริมคลองบางขนากตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเมื่อปีพ.ศ. 2480ภาพที่7ชุมชนริมคลอง6วาสายล่างองค์การรักบางน้ำเปรี้ยวเมื่อวันที่8ธันวาคมพ.ศ. 2480ภาพที่8ผู้หญิงกำลังพายเรือโดยลำเลียงข้าวที่มัดเสร็จแล้วที่คลองบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเมื่อปีพ.ศ. 2480ภาพที่9บรรยากาศบ้านริมน้ำที่ตลาดบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเมื่อวันที่9ธันวาคมพ.ศ. 2480ภาพที่10พระสงฆ์กำลังพายเรือออกบิณฑบาตไปตามคลองท่าลาดซึ่งสองฝั่งเต็มไปด้วยต้นลำพูที่คลองท่าลาดตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามเมื่อปีพ.ศ. 2480ภาพที่11บรรยากาศวิถีชีวิตผู้คนที่ตลาดบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเมื่อปีพ.ศ. 2480ภาพที่12บ้านสวนริมน้ำที่ตลาดบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเมื่อปีพ.ศ. 2480ภาพที่13บ้านเรือนของชาวบ้านข้างทางรถไฟระหว่างอำเภอบ้านสร้างไปอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเมื่อปีพ.ศ. 2480ภาพที่14สะพานที่ตลาดบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเมื่อปีพ.ศ. 2480ภาพที่15บรรยากาศท้องทุ่งนาที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวเมื่อปีพ.ศ. 2480และภาพที่16ซึ่งเป็นภาพสุดท้ายช่วงท้ายคลอง6วาสายล่างระหว่างองคลักษ์บางน้ำเปรี้ยวที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวเมื่อวันที่8ธันวาคมพ.ศ. 2480ขอบคุณที่ติดตามและรับชม
ปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ